บักกะบูดอททีวีวันนี้ค่ะเราอยู่ที่บูธ MG ค่ะกับสองสาวสวัสดีค่ะเดี๋ยวก่อนที่จะถามชื่อน้องเขา MG เมื่อกี้ไม่ได้ต้องเลยไง MG 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 งั้นออกเสียงพร้อมกัน MG ดิฉันชอบอะค่ะ MG ขอต้นฉบับทำให้ดูหน่อยเมื่อกี้น้องไม่ได้ดูขอดูต้นฉบับค่ะดูต้นฉบับค่ะ MG MG MGแต่ว่าตอนอนุบาลตั้งใจเรียนมากภาษาอังกฤษนี่แน่นมาก F G ถามชื่อน้องกันดีกว่าว่าชื่ออะไรบ้างนายค่ะแน่นแน่นค่ะยากไปอีกเพื่อนเล่นใหม่ไหมนี่แน่นแน่นเอาใหม่ความรู้ชื่ออะไรคะใหม่ไหมค่ะแน่นแน่นค่ะเบิร์ดเบิร์ดไอรอนน้อยชื่อเขาก็มีสองพยางค์ตามเพจตามเพจเป็นกระแสตอนนี้พี่ตี้กำลังมาเรามาพูดถึงไฮไลท์ของบูธกันดีกว่าตัวนี้เลยที่เรายืนอยู่เป็น F G Three สำหรับตัวนี้จะเป็นแฮชแบ็กแล้วก็ราคาเนี่ยเบามากๆนะคะส่วนคอนเซปต์ของตัว MGT เขาจะเน้นสไตล์ฟันฟันฮัลโหลฟันชีวิตไหนสไตล์ไหนก็ฟันค่ะโอ้ฟันหมดเลยฟันหมดเลยฟันแล้วทิ้งโอ้ยใช่แม่นี่มันคนละฟันฟันสนุกสนานฟันตกใจน้องฟันแล้วหน้าหนูหน้าฟันทิ้งมากใช่ค่ะหนูยังไม่สวยเท่าครึ่งพี่เลยนะคะลูกมันมีฟันออกไปเลยตัดฟันไปเลยเขาบอกว่าเรื่องสีสันก็มาเหมือนกันตัว MG3 สีสันนะคะก็จะมีถึง5สีก็จะมีเป็นสีเหลืองตัวนี้หลังคาสีดำมีสีแดงสีฟ้าหลังคาสีขาวหรือว่าถ้าใครชอบแนวสไตล์แบบเท่ๆก็จะเป็นแบบสีเงินเป็นแบบว่า Platinum Silver ภาษาอังกฤษก็มาอีกเป็นสปอร์ตอีกแบบนึงสีดำพีชดำแบล็คค่ะคือบอกเลยว่าตอนแรกเนี่ยรายการก็จะอินเสิร์ตแค่รถคันเดียวพอน้องพูดปุ๊บไปทุกคันเลยดิฉันขอคุยกับสตาฟนิดนึงไม่ทราบว่าภาษาอังกฤษเป็นพีชแบ็คเป็นแบ็คแบ็คงานปีนี้นะคะเกี่ยวกับอะไรที่เป็นศิลปะถามว่าในร่างกายของน้องทั้งสองคนเนี่ยอวัยวะส่วนไหนที่มันอาร์ตที่สุดสำหรับตัวเองพออย่างเงียบๆกันทั้งสองคนเลยคึกปั๊บเดี๋ยวใหญ่มากไปมันจะกลายเป็น18บวกเนาะสวยๆพอเลยค่ะจะพักฉอฉิ่งเลยพอฉอฉิ่งเนี่ยหน้าทุ่มเลยทุ่มเลยนอกจากแต่งเก่งแล้วภาษาไทยยังคล่องนางเป๊ะฉอฉิ่งเนี่ยมาก็จะเป็นส่วนตรงนี้ค่ะแววตาขนตาอะไรอย่างงี้แล้วก็ต้องติดขนตาสัก 2-3 ชั้นสำหรับนะสำคัญคือขนตาเลยแววตาขนตาไหมคะจะส่งให้พี่น้องเนี่ยได้ว่าเดินผ่านอาจจะจำไม่ได้เลยทีเดียวจริงๆต้องใส่นะเพราะว่าช่วงนี้อากาศร้อนไงสามารถบังแดดได้อันนี้มองไม่เห็นเลยที่ฉันเดินมานี่แดดไม่ได้สัมผัสนะคะตัวมึงนี่ดำเลยนะตาตามขาเลยสำหรับมายคงจะเป็นหุ่นละกันค่ะความสูงหุ่นเรียวนี้เออเอาไปอีกรถยนต์เนี่ยต้องใช้น้ำมันในการเติมพลังสองสาวเนี่ยเวลาเราแบบหมดพลังเนี่ยเราใช้วิธีการเติมด้วยวิธีไหนกินกินหมายมั้ยบอกกินแต่ส่วนเมื่อกี้นี่คือตอบให้ดูดีใช่แต่สุดท้ายก็กินดิฉันส่วนใหญ่มากกินแล้วสภาพร่างเป็นอย่างนั้นไม่ได้แหลกเลยนะพูดตรงแค่กินอาหารมันเนี่ยอ้วนแล้วพูดงิดนี่มึงแดกพี่ตี้กี่อันหนึ่งก็อ้วนแล้วนะไม่ใช่เอาไม่ใช่ใช้ความรักของทุกๆคนกินสุดท้ายมันก็จบที่กินนะคะกินเยอะมากค่ะคือใครจะเลี้ยงนี่คิดดีๆนะบอกเลยข้าว3โถไม่พอนี้ค่ะเราอยู่ที่บูธซันยองนะคะเป็นเวลาของสาวๆค่ะว่าพิธีกรชายเนี่ยเราไล่ออกไปแล้วแต่จะไปทำอย่างอื่นก็ไปเลยนะคะอยู่กับสีสาวในบูธนี้เลยค่ะแนะนำตัวกันก่อนใหม่ค่ะน้องใหม่ค่ะกวางค่ะกวางค่ะส้มค่ะส้มจ้าป้าแตกค่ะไม่รู้จักเลยค่ะป้าแตกเหมือนจะมีสัมภเวสีข้างบนเรานิดนึงไม่รู้ว่าสัมภเวสีหรือท่านเขานะคะหน้าเหมือนเลยเดี๋ยวจบรายการเนี่ยต่อยกันเลยทำไมซันยองเลยจะลงมาทำงานไหมอิจฉาอยู่คือรถเนี่ยดีมากคุณผู้ชมยังไงเคลียร์เรื่องนี้ด้วยนะคะบอกเขาหน่อยว่ารถบอกเขาหน่อยว่ารถตัวนี้คือรถอะไรอยากรู้ไงโอเคอยากรู้เราอยากรู้แล้วรถคันนี้ยังไงคะส้มต้องเรียกว่าคันนี้เป็นไฮไลท์ของซันยองเลยค่ะปกติซันยองก็จะเป็นรถ SUV มากกว่าคันนี้เป็นรถปิกอัพอเนกประสงค์ที่เครื่องยนต์เนี่ย 2,000 ซีซีที่สำคัญเลยมีขนาดที่กว้างขวางมาก 1,910 มิลลิเมตรแล้วก็
ความสูงนี่คือ 4,990 มิลลิเมตรสูงมากนอกจากนี้นะคะมันเป็นรถที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการเลยไม่ว่าจะเป็นการพักผ่อนการท่องเที่ยวมีห้องนอนมีห้องนั่งเล่นมีห้องครัวค่ะใช่ตอบโจทย์ทุกความต้องการอเนกประสงค์จริงค่ะกับ Action Sport ค่ะโอ้โหขึ้นไปดูกันมั้ยคะขึ้นไปดูกันมั้ยคะขึ้นไปก็เจอพิธีกรชายอยู่ข้างบนนะคะอ้าวหายเจ้าก็ต้องบอกก่อนเลยว่าเมื่อกี้ไปสัมผัสด้านบนมายังไงไม่อยากลงมานี่เลยคือมันนุ่มมากเลยมีที่นอนด้วยที่ล้างจานก็มีเราไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรข้างบนอ่ะแต่เราที่ล้างจานปีนี้เนี่ยคะเทรนด์รถบ้านเนี่ยกำลังมาแรงสี่สาวนะคะก็เหมาะกับสถานที่อารมณ์ดีแบบนี้มากเลยนี่คือสถานที่อารมณ์ดีแล้วใช่คือทำอารมณ์ดีข้างบนทำอารมณ์ดีคือจิบชงจิบชาดูวิวคุณอารมณ์ดีไหมล่ะคุณไปไม่กินลงไม่อยากลงมาเลยแล้วถ้าไปกับสาวอารมณ์ดีไหมโอ้ยบอกเลยไม่ลงยาวรายการของเรามาทั้งทีจะต้องไม่ถามคำถามธรรมดาต้องถามคำถามนี่ธรรมดาธรรมดาคือหนึ่งโมงหนึ่งให้เท่าไหร่ไม่ใช่อันนั้นมันง่ายไปความอาร์ตของสาวๆทั้ง4คนเนี่ยอยากจะถามว่าอวัยวะในร่างกายส่วนไหนที่เราคิดว่ามันอาร์ตที่สุดเดี๋ยวคุณผู้ชมเมื่อกี้คุณเฟิร์สบอกว่าอวัยวะส่วนใดน้องทุกคนมองอย่างนี้เลยคืออะไรอ่ะไม่ได้มองธรรมดาต้องแต่งมียื่นให้ดิฉันดูด้วยนะเอาไว้มาพวก4คนเหมือนพวกธรรมชาติอ่ะไม่ก็สำรวจนี่คะตั้งแต่ตอนนั้นก็รู้ว่าไม่ใช่ปกติคนเราสำรวจในแบบนี้ไงแต่นี่4คนเท่ากันเหรอของใหม่นี้อาจจะสำรวจไม่ค่อยเจอเท่าไหร่เน้นหน้าเน้นหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะรอยยิ้มรอยยิ้มรอยยิ้มอะไรอย่างงี้นี่คือคิดว่ามันอาร์ตแล้วก็คิดว่าเป็นเอกลักษณ์นิดนึงน่าจะใสอะไรอย่างงี้เวลามองหน้าเขาเรายิ้มตามจริงๆนะแต่มองหน้าเรานะทำไมโอ้เรายิ้มเลยยิ้มเยิ้มเลยอะไรเยิ้มลายเมียถามเยอะดิตัวก็สั่นอยู่สั่นนะขาสั่นแล้วยืนข้างตกแตกด้วยเปล่านะคะมองลงไปข้างล่างหมายถึงแง่งเท้าเดี๋ยวเดี๋ยวแง่งเท้าแง่งเท้านางอาร์ตค่ะแต่ละคนนี่ก็จะมีรูปร่างแตกต่างกันออกไปซึ่งการที่คนเรามีแง่งเท้าแตกต่างกันออกไปเนี่ยมันเป็นศิลปะแง่งเท้าเป็นยังไงคะมันเป็นศิลปะบางคนเนี่ยรูปร่างเล็กอาจจะมีแง่งเท้าเล็กไปด้วยหรืออาจจะมีแง่งเท้าใหญ่มันอาจจะสมส่วนหรือไม่สมส่วนอันนี้แล้วแต่ถือว่าเป็นความอาร์ตของบอดี้ของร่างกายต้องบอกเลยว่าถ้าผู้ชมหาซันยองแล้วมาไม่เจอน้องกวางเนี่ยถามสตาร์ว่าน้องกวางแง่งเท้าอยู่ไหนดิฉันไม่เคยได้ยินคำตอบแบบนี้แง่งเท้าของนางอาร์ตมากดิฉันดูแง่งเท้าแป๊บนึงได้ไหมก็เป็นแบบธรรมดาที่แบบไม่ค่อยธรรมดาอะไรอะค่ะคุณผู้ชมถามว่าผมบังอ่ะเดี๋ยวออกให้อ่ะยืนคือไม่ใช่คือจะนำเสนอคือแบบว่าบ้านท้ายค่ะไหนๆมีสั่นสั่นบ้านท้ายโชว์หน่อยคุณชอบไหมแค่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แต่ชอบดูรูปตัวเองเวลาถ่ายรูปมาแล้วแบบส่วนเว้าส่วนโค้งแบบมันสมส่วนนะถ่ายรูปนะนี่เน้นตรงนี้นะเวลาถ่ายรูปแต่คุณผู้ชมเวลาถ่ายพอร์เทรตเวลาถ่ายที่ซันยองก็ตามซูมเข้ามาเลยตรงนี้บ้านท้ายดังเลยตรงนี้ตัดออกไปเลยถ้าโพสที่มันอาร์ตตรงบ้านท้ายทำยังไงกล้องไหนกล้องไหนกล้องไหนคะกล้องไหนกล้องกล้องกลางนี่คือกล้องมาตรฐานแต่ว่าคือขอสายตาเข้มก่อนนิดนึงคุณผู้ชมครับต้องบอกว่ามันคืองานมันคืองานล้ว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 นใช่ต้องสุดท้ายน้องส้มบอกเลยน้องส้มไม่ได้มีดีแค่ความอาร์ตน้องส้มมีกล้ามด้วยคนนี้เหรอคนนี้แหละไหนก็ที่แขนเลยเฮ้ยปล่อยนะเฮ้ยปล่อยนะเฮ้ยแขนดูกันดิสังเกตดูกันดิสังเกตนะคะคือท่าพดน้องส้มแบบว่าเย้โอ้โอ้กล้ามใหญ่กว่าคุณคือต้องบอกก่อนว่าเมื่อก่อนเนี่ยเคยอ้วนมากอ้วนแบบ60โลแล้วตอนนี้ก็แบบออกกำลังกายเพื่อลดความอ้วนตอนนี้แบบมันเลยจุดนั้นมาแล้วอ่ะก็เลยกลายเป็นกล้ามแทนพี่เฟิร์สสนใจไหมคะพี่เฟิร์สสนใจมากค่ะว่าไปวัดดีกว่าเขาที่เดียวเกิดใหม่ง่ายเลยไม่ได้นะเพราะรายการไม่มีเราอยู่ไม่ได้ขายหน้าตา
รถเนี่ยใช้น้ำมันในการเติมพลังสาว4คนนี้ครับผมเวลาเราเหนื่อยเราท้อเราแบบออนแอร์เนี่ยเราใช้อะไรในการเติมพลังโอ้แต่เป็นขนมค่ะก็เลยกินขนมหวานอะไรที่มันอร่อยอร่อยแล้วเราได้กินเราก็จะรู้สึกว่าหายเหนื่อยอะแฮปปี้ถ้าเหนื่อยจริงอะสิ่งที่ส้มแบบเห็นแล้วหายเหนื่อยคือลูกจากพี่ช่างภาพค่ะที่เขาแบบตั้งใจทำให้เราอย่างนี้ค่ะจะแบบมีกำลังใจเลยพี่ช่างภาพได้ยินนะคะไปช้อปปิ้งไปซื้อเสื้อผ้าอะไรอย่างนี้เหนื่อยที่มีของมาขายโอ้ยมีของมาขายด้วยเหรอคะสำหรับเวลาหมดพลังเนี่ยก็ต้องดูวิวดีๆอย่างเช่นเนี่ยเดินออกมาเนี่ยลองส่องวิวไปทั้งลองไม่ต้องมองใจค่ะลองมอง 4-5 คนที่อยู่ข้างหน้าได้ไหมเธอโอเคโอเคช่วงนี้ใกล้สงกรานต์แล้วเนาะเพื่อจะถามว่าทั้ง4สาวเนี่ยสามารถเลือกได้ว่าเปียกบนหรือเปียกล่างน่ะเลือกได้เปียกตรงไหนเลือกให้เปียกตรงไหนต้องเลือกส่วนบนกับส่วนล่างใช่เหรอถ้าสาดข้างบนมันก็ต้องเปียกข้างล่างด้วยใช่ไหมทุกคนเลยมาพี่เพิ่งสาดสามย่างเท้าหนูต้องแตกบอกว่าเลือกเปียกบนข้างล่างก็ต้องเปียกอยู่ไหนปะเริ่มทำรายการหนูเบียกได้หมดค่ะยกเว้นหน้าก็เป็นไม่ได้อย่าสาดเลยดีกว่าค่ะอย่าสาดต่อยนะอย่าสาดต่อยนะช่างมันเลยอะไรอะไรอะไรผู้หญิงมาแบบอะไรช่างมันอะไรอะไรอะไรกวางงามเท้าค่ะตายแล้วได้ใช้ยาใหม่เลยกวางเลือกเปียกล่างดีกว่ามันมีประโยชน์ตรงไหนรู้ไหมคะเราไม่ต้องไปห้องน้ำค่ะเราสามารถแอปได้เลยนะจุดนี้นอกจากนั่งจะเต้นบนหลังรถกระบะแล้วนั้นนั่งยังชิลเปียกล่างเหมือนกันค่ะแต่ว่าไม่ใช่เคสเดียวกับกวางนะคะเพราะว่าถ้าเปียกบอลอาจจะไม่ได้เห็นอะไรอะไรอย่างงี้เพราะเขายัดไปเยอะโดนน้ำหลุดนะจ๊ะแรกๆเนี่ยคุณผู้ชมก็นั่งฟังปกติหรอพอมึงเสริมมาเนี่ยทุกคนนึกตามเลยมันแฝงพวกมึงล่อง